สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาพบพี่กบนะคะว่าตอนนี้นะคะยุคโควิดนะคะว่าท่านอยู่ที่สวนนะคะท่านทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านนะฮะก็ผมนะขอแนะนำตัวนิดหนึ่งพี่กบพารวยนะฮะหรือที่รู้จักก็คือพันตำรวจเอกวิรัติวิบูลเพ็งปัจจุบันก็เป็นข้าราชการบำนาญเออร์ลี่มานะหลายปีแล้วนะ 4-5 ปีแต่ตอนที่เออร์ลี่ก็อายุเพียง48ปีเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ไร่ทำกิจการที่ไร่ที่สวนนะครับแล้วก็ทำสวนผสมผสานเนี่ยนะฮะตามภาพนี้เลยนะครับตามภาพนี้เลยสวยมากเลยนะคะบรรยากาศครับวันนี้นะคะบีก็ได้มาชมสวนของพี่กบไปด้วยแล้วก็จะมาสอบถามไปด้วยว่าตอนที่ยกโควิดเนี่ยค่ะพี่กบทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะก็นอกจากใช้ชีวิตปกติในไร่ในสวนในปัจจุบันแล้วครับก็จะทำเรียกว่าการตลาดทางออนไลน์ทำควบคู่เลยนะฮะโดยเอาบรรยากาศต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยใช้ในโซเชียลลงในโซเชียลแล้วก็พี่กบก็มาจับธุรกิจนะครับที่เป็นธุรกิจออนไลน์นะดีเลยค่ะพี่กบครับเดี๋ยววันนี้อยากจะให้พี่กบช่วยมีเทคนิคอะไรไหมคะในเรื่องที่พี่กบทำออนไลน์อยู่ก็การทำออนไลน์เนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ยุคนี้มันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปมากๆเลยแล้วก็ผู้คนก็ต้องล็อกดาวน์อยู่ในบ้านอย่างบรรยากาศทุกวันนี้เราต้องระวังตัวป้องกันตัวเองอันดับแรกเลยเราก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเนาะอันดับที่สองเราก็เป็นห่วงเรื่องรายได้เนาะตอนนี้ก็คือยังไงแล้วแต่นะทั้งสองอย่างทุกคนก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพก็ต้องปลอดภัยเรื่องรายได้ก็ต้องมีข้าวมาเรื่องสุขภาพอยากฟังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะว่าทำยังไงคะเรื่องสุขภาพเนี่ยสิ่งที่เราก็คือหนึ่งเราพยายามเซฟตี้ตัวเองและขณะเดียวกันเราดูแลนะฮะอาหารการกินนะการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันจะดูแลเราได้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนั่นคือเรามีน้ำมันหอมระเหยนะครับเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยสกัดจากพืชเลยสกัดจากธรรมชาติอันนี้ก็เรียกว่าเปเปอร์มินต์เปเปอร์มินต์ออยล์นะอันนี้เขาเอาไว้ทำอะไรคะอันนี้ก็คือสารสกัดจากน้ำมันสาระแหน่เคี่ยวบริสุทธิ์เลยนะฮะอันนี้ก็แค่เราสูดดมเนี่ยสูดดมนะคะคือเราสูดดมเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันช่วยผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เราอะใช้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันสามารถที่เอาไปใช้เรียกว่าร่างกายเอาตอบสนองทันทีเลยในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยมันกระตุ้นไปถึงสมองเลยนะครับทำให้เรามีความผ่อนคลายหลายๆอย่างและตัวน้ำมันหอมระเหยอย่างของตัวนี้คือสามารถที่จะทาถูสูดดมแล้วก็ยังผมเนี่ยหยดใส่กาแฟดื่มด้วยใส่น้ำอุ่นๆดื่มได้ด้วยสามารถใช้ทานแล้วก็ใช้ดมด้วยตัวนี้นะจริงๆแล้วใช้หยดน้ำดื่มได้เลยแล้วก็ช่วยให้ระบบภายในเรานะครับระบบย่อยอาหารอะไรต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ระบบหายใจอะไรต่างๆดีมากๆและที่สำคัญตอนนี้เราก็จะมันก็จะช่วยเนาะในเรื่องของการทำให้เรามีโอกาสนะครับทำเป็นธุรกิจนะแล้วสร้างรายได้ได้ด้วย oh. นะครับอยู่ที่บ้านเราก็แค่เราบอกต่อนะใช้ดีนะใช้ดีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราใช้ดีเราก็บอกต่อบอกต่อทางไหนครับทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่ ทางออนไลน์นะคะครับมันก็เกิดผลประโยชน์เกิดรายได้ขึ้นมาค่ะงั้นก็อยากจะให้โค้ชพี่กบของเรานะคะว่าช่วยบรรยายให้หน่อยค่ะว่าเราจะไปทำการตลาดออนไลน์ยังไงนะคะคือวันนี้เราอยากทำการตลาดออนไลน์อันดับแรกเลยเทคนิคการทำตลาดออนไลน์เราก็พอจะเรียนรู้ได้ในออนไลน์นะครับแต่สิ่งที่เรามีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องนั้นคือโปรดักต์หรือสินค้านะเพราะนั้นเราต้องเลือกสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่ทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายนะครับหนึ่งเราจะผลิตสินค้าเองก็ได้อย่างของพี่กบก็คือใช้เรื่องของการเกษตรนะทำการตลาดออนไลน์ก็มีรายได้จากชีวิตประจำวันก็ได้จากสินค้าการเกษตรแต่ว่าวันนี้เรามองเห็นเรื่องของโปรดักต์ตัวนี้ตรงนี้เป็นโปรดักต์ของบริษัทโดเทร่านะฮะโดเทร่าจากสหรัฐอเมริกาเพิ่งเข้ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อวันที่1เมษายนปี64นี่เองนะฮะ
ผมมองว่าในเมื่อเรารู้การตลาดออนไลน์อยู่แล้วครับถ้าหากว่าเราได้ใช้สินค้าแล้วมันประทับใจขนาดนี้ไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะมันมีหลายตัวอันนี้เลมอนครับแล้วก็มีอื่นๆอีกเลมอนก็คือเป็นสารสกัดน้ำมันสกัดน้ำมันหอมระเหยสกัดจากเลมอนนะครับเป็นมะนาวเป็นเขาเรียกว่าส้มป่านะก็ตัวนี้ก็เอาก็กลิ่นของมันก็แตกต่างจากสาละแหน่นะแต่มันก็มีความสดชื่นคนละอย่างนะฮะแล้วใช้ประโยชน์ได้คนละอย่างนะครับแต่ที่สำคัญก็คือทั้งทุกๆอย่างเนี่ยมันช่วยเรื่องของการผ่อนคลายสินค้าที่นี้ใช้แล้วหมดไปสินค้าตัวนี้นะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มีการขายในท้องตลาดทั่วไปเรามีโอกาสก็มาใช้แล้วก็มาจับตลาดก็มองดูมันเป็นโอกาสเราก็เลยมาทำการตลาดด้วยควบคู่กับการทำชีวิตประจำวันเนี้ยแล้วก็เรามาศึกษาเรื่องระบบการตลาดของบริษัทโดทาร่าแล้วก็ปรากฏว่าผลประโยชน์เขาก็ให้น่าสนใจนะฮะเขาให้ผลประโยชน์ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยก็คือก็เลยอยากจะทำการตลาดวันนี้ก็มีสิ่งดีๆแล้วก็บอกต่อนะฮะชวนเพื่อนๆชวนผู้คนครับใครๆก็ตามที่สนใจอ่ะก็มาทำตลาดด้วยกันนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องของผลประโยชน์เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะวันนี้ขอบคุณพี่กบมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ดอทาร่าให้เรารับฟังเนาะขนาดท่านอยู่ในสวนในออนไลน์เนาะก็ยังทำออนไลน์ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดอทาร่าไปด้วยคือเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากนะครับการตลาดออนไลน์ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองแล้วครับแล้วตอนนี้ผู้คนเนี่ยลองมองไปทางนี้ครับผู้คนเนี่ยชอบธรรมชาติครับชอบบรรยากาศของความเป็นอยู่ธรรมชาติแล้วทุกวันนี้อย่างผมเองเนี่ยผมเบื่อรถติดเบื่ออยู่ในห้องแอร์นะครับที่มันมีแต่ค่าใช้จ่ายแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับผมชอบธรรมชาตินะเรื่องราวต่างๆก็เลยพยายามสรรสร้างสิ่งเหล่านี้นะทุกอย่างที่เห็นในภาพนี้พี่กบก็สร้างขึ้นเองนะปลูกไม้ป่าขึ้นเองเลยค่อยๆสร้างไปแล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้อย่างเรียบง่ายแต่ว่าเราสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้เพราะว่าโลกโซเชียลมันสื่อสารถึงบ้านมันถึงที่นอนมันเสิร์ฟถึงที่นอนเสิร์ฟถึงบนเตียงเลยนะทุกวันนี้เรารู้ข้อมูลทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตอย่างปัจจุบันนี้แล้วก็เราก็จับธุรกิจทางออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยโดยที่ไม่ได้เป็นการที่จะต้องมาลงทุนอะไรมากมายนะในธุรกิจเหล่านี้นะครับเรื่องของโดทาร่าเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละนะฮะแล้วเราก็สร้างธุรกิจไปนะโดยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันผลประโยชน์มันให้ดีนะครับน่าสนใจแล้วก็เกิดรายได้ได้จริงนะครับมีรายได้ด้วยและที่สำคัญมันเป็นรายได้ที่ไม่มีเพดานนะครับโอ้สามารถสร้างการตลาดนะถ้าเข้าใจแล้วสามารถเกิดรายได้นะไม่มีเพดานไม่มีคือมันไร้ขีดจำกัดเลยนะแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ทำได้นะแล้วก็เป็นระบบการตลาดแบบที่ผู้คนยุคใหม่เนี่ยมองหาอยู่นั่นเองก็คือไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับแล้วก็สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่นะดังนั้นใครก็ตามที่มองหาโอกาสในการทำตลาดที่เป็นตอนนี้ทามมิ่งจังหวะเวลาก็ดีนะโดทาร่าเพิ่งเข้าเมืองไทยไม่นานแต่ว่าเป็นแบรนด์ของบริษัทที่เป็นสากลนะครับโดทาร่าเนี่ยขยายไปมากกว่า100ประเทศแล้วนะครับแล้วก็มีสาขามากกว่า40ประเทศแล้วครับก็เราก็สามารถทำการตลาดได้เลยใหญ่โตจริงๆเลยค่ะครับอยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้น้องเพื่อนฝูงอยู่ประเทศไหนเราก็ชวนเขาได้แนะนำเขาได้ครับทำได้เลยครับอย่างที่นี่อยู่ที่ไร่ก็ทำได้เพราะว่าวันทุกวันเนี่ยเราใช้ระบบออนไลน์ทั้งนั้นอยู่แล้วนี่นะคะขนาดพี่กบอยู่ที่ไร่ยังสามารถทำออนไลน์ได้นะคะสุดยอดมากแล้วก็ใช้ชีวิตควบคู่กับปัจจุบันนะฮะยังบรรยากาศแล้วก็ใช้สินค้าไปด้วยเนาะสินค้าก็ใช้ปกติครับมันก็ทำควบคู่กับการประจำได้ด้วยเนาะใครได้สัมผัสกลิ่นหอมของ2ตัวนี้ผมยกตัวอย่างแค่2ตัวนี้นะครับท่านจะประทับใจแค่เพียง 4-5 วินาทีแรกก็ประทับใจน่าสนใจมากเลยค่ะท่านใดนะคะสนใจแล้วก็ชมคลิปแล้วนะคะถ้าหากมีประโยชน์นะคะก็สามารถติดตามกันต่อไปหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มาสัมภาษณ์หรือจะเข้ามาเรียนรู้ในห้องเรียนรู้ออนไลน์มีห้องเรียนด้วยเหรอคะครับก็คลิกผ่านลิงก์เข้ามานะฮะติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยครับได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะมีทั้งคลิปมีทั้งห้องเรียนให้เราได้เรียนรู้ด้วยนะคะและก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเนาะตอนนี้ก็ยกโควิดนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ก่อนได้นะคะเข้ามาศึกษาด้วยกันได้นะคะ
สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่กบมากๆนะคะที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะฮะในคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ